กิจกรรม Apple Back to School 2024ได้เริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นมาครับแล้วก็มีคำถามหลากหลายที่สอบถามเข้ามาทางพวกเราในคลิปนี้ครับเราจึงรวบรวมคำถามและคำตอบเหล่านั้นเพื่อที่จะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะครับและนอกจากนี้ครับในคลิปนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยติดตามชมกันให้ดีนะครับว่าในคลิปนี้จะมีเรื่องอะไรพร้อมแล้วตามไปชมกันครับมาถึงช่วง Q&A กันแล้วค่ะตอบคำถามที่สำคัญที่มักจะถูกถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น Back to School ของปี2024เดี๋ยวนูนิกมาตอบคำถามให้ค่ะคำถามข้อที่1สำคัญมากก็คือคำถามที่ว่าใครสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น Back to School ได้บ้างค่ะคำตอบก็คือข้อแรกคนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งก็คือปวส.ขึ้นไปปริญญาตรีโทเอกสามารถซื้อได้นะคะต่อไปก็คือบุคลากรทางการศึกษาก็คือครูอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถซื้อได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมมัธยมปริญญาตรีก็สามารถซื้อได้เช่นกันเพียงแต่ต้องเป็นบุคลากรทางการศึกษาค่ะและข้อสุดท้ายผู้ปกครองค่ะสามารถซื้อได้เช่นกันแต่ว่าจะต้องเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปโทเอกสามารถซื้อได้ถ้าเป็นผู้ปกครองนั้นก็คือใช้สิทธิ์ของลูกนั่นแหละเพื่อไปซื้อนะคะข้อที่2ค่ะสำคัญเช่นกันค่ะคือโปรโมชั่น Back to School สามารถไปซื้อได้ที่ร้านไหนบ้างนะคะคำตอบก็คือสามารถซื้อได้ที่หน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น Apple Icon สยามและ Apple Central World อันนี้คือหน้าร้านแล้วนะหรือว่าช่องทางออนไลน์ของ Apple นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของ Apple หรือว่าจะโทรไปที่เบอร์นี้ของ Apple สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายอยู่นะคะและคำถามที่พ่วงมาติดๆกันเลยก็คือสามารถซื้อได้ไหมที่ร้าน Studio 7, iStudio, Copperwhite, Dot Life อะไรต่างๆที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Apple นะคะคำตอบก็คือร้านเหล่านี้นะคะไม่มีโปรโมชั่น Back to School เหมือน Apple นะคือเขาอาจจะมีโปรโมชั่นอื่นอย่างนุ๊กนิกนะคะล่าสุดไป U Store มาเขาจะมีโปรโมชั่นในการลดราคาสินค้าสูงสุด 2,500 บาทแถม Apple Pencil ก็ได้ส่วนลดแต่ว่าไม่ได้ฟรีเหมือนกับโปร Back to School ของ Apple นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้โปรเนี่ยซื้อ iPad แถม Apple Pencil ซื้อ Mac แถม AirPods จะต้องเข้าไปซื้อกับ Apple โดยตรงเท่านั้นก็ตามช่องทางที่บอกไปเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะอาจจะเข้าไปซื้อที่หน้าร้าน Apple Store ยากหน่อยก็แนะนำให้ซื้อเป็นช่องทางออนไลน์ทีนี้ช่องทางออนไลน์นะคะก่อนที่เราจะสามารถซื้อได้เนี่ยเราจะต้องยืนยันสิทธิ์ Uni Days ก่อนนะคะทั้งน้องๆ นักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาครูอาจารย์สามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Uni Days ได้เลยพอยืนยันได้แล้วนะคะก็จะมีบอกว่าสถานะเนี่ยของเราผ่านหรือยังพอผ่านแล้วก็สามารถซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Back to School ได้เลยค่ะข้อที่3ค่ะหลายคนอยากได้นะคะแต่ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจที่จะซื้อตอนนี้อาจจะคิด1 2 3 4ไปก่อนนะคะแล้วกลัวว่าของแถมเนี่ยมันจะหมดหรือเปล่ามีเรื่อยๆไหมนะคะอันนี้ที่หน้าเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของ Apple ในหน้า Pro Back to School เขาจะเขียนว่าของแถมมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้จริงๆเนี่ยก็รีบตัดสินใจซื้อกันหน่อยเผื่อว่าของมันจะหมดก่อนอันนี้ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาจะมีเติมสต็อกไหมหรือว่าจะต้องรอของนานแค่ไหนก็อันนี้อยากให้รู้ไว้นะคะว่าเขาเขียนไว้ว่าของมีจำนวนจำกัดนะข้อที่4ค่ะมีคำถามมาว่าถ้าเกิดว่าผมจะไปซื้อที่หน้าร้าน Apple Store เนี่ยต้องสมัคร Uni Days ไปก่อนไหมคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะคะถ้าเกิดว่าเราไปที่หน้าร้านก็จะมีพนักงานนะคะคอยถาม2สิ่งนี้กับเราเอาไว้ยืนยันตัวตนว่าเรามีสิทธิ์ซื้อได้ข้อแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาเนี่ยเอาบัตรนักศึกษาไปด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบุคลากรทางการศึกษาครูอาจารย์ทั้งในระดับรัฐหรือว่าเอกชนเอาบัตรประจำตัวของคุณไปด้วยนะคะเพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ที่หน้าร้านโดยไม่ต้องสมัครUni Dayแล้วก็อันที่2สิ่งสำคัญเลยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปของเราแบบชัดเจนนะคะเอาไปด้วยหรือถ้าใครไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้บัตรอื่นๆได้อย่างเช่นใบขับขี่ค่ะเพราะว่ามีรูปของเราได้เช่นกันก็เตรียมไปด้วยนะคะเตรียมตัวจริงไปได้เลยข้อ5ค่ะคำถามนี้ก็สำคัญเช่นกันก็คือจ่ายเงินอย่างไรถ้าจะซื้อสินค้าจากโปรโมชั่นนี้นะคะจริงๆมีหลายช่องทางเลยทุกคนเริ่มแรกเลยก็คือสามารถจ่ายบัตรเครดิตได้บัตรเครดิตนี้ก็จะดีหน่อยนะคะสามารถผ่อนชำระ 0% สูงสุด10เดือนได้แล้วแต่บัตรนะคะว่าบัตรไหนจะร่วมรายการบ้างบางบัตรก็ได้3เดือนบางบัตรก็ได้6เดือนนะคะ
ข้อที่2ก็คือสามารถใช้บัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM ของเราเนี่ยจ่ายได้รูดจ่ายได้เลยนะคะข้อ3ถ้าเกิดว่าสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยสามารถไปจ่ายที่หน้าตู้ ATM ได้นะคะเอาบาร์โค้ดไปสแกนจ่ายข้อที่4สามารถชำระเงินผ่าน QR ได้ก็คือการสแกนจ่ายนั่นเองสามารถใช้แอปธนาคารบนมือถือเพื่อสแกนจ่ายจากแอปธนาคารของเราได้เลยหรือจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ถ้าเกิดว่าไปหน้าร้านค่ะมีคนถามมาเยอะนะคะในข้อนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรเครดิตอ่ะสามารถผ่อนชำระได้ไหมนะคะคำตอบก็คือไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าจะผ่อน 0% เนี่ยต้องใช้บัตรเครดิตเท่านั้นค่ะข้อที่6ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่แอบมีคนน้อยใจนะคะก็คือเขาไปซื้อสินค้ามาก่อนแล้วก่อนที่จะมีโปรโมชั่น Back to School เกิดขึ้นคำถามก็คืออยากเอาสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยไปคืนแล้วมาซื้อสินค้ากับโปร Back to School ได้ไหมเพราะอยากได้ของแถมด้วยนะคะคำตอบก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อสินค้าจาก Apple ไปไม่เกิน14วันอันนี้ในปกตินะสามารถคืนของได้ค่ะพอเขาพิจารณาแล้วนะคะว่าเราสามารถเอาสินค้าเนี้ยไปคืนได้เราก็จะได้เงินคืนนะคะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเงินสดเนี่ยเขาจะคืนเงินสดมาให้เราสมมติว่าราคาสินค้ามัน 30,000 บาทเขาจะคืนมาให้เราแค่ 25,000 บาทที่เป็นเงินสดส่วนอีก 5,000 จะโอนเข้าบัญชีให้นะคะก็คือถ้าเกิดจ่ายเงินสดจะได้รับเงินสดไม่เกิน 25,000 นอกนั้นโอนเข้าบัญชีให้หรือถ้าเกิดว่าใครจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็จะได้รับเครดิตกลับไปนะคะภายใน3วันหรือบางคนไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารจะได้รับเงินคืนภายใน7วันค่ะแล้วพอหลังจากที่เราได้เงินคืนแล้วใช่ไหมทุกคนก็สามารถเอาเงินเนี้ยมาซื้อโปรโมชั่น Back to School ของ Apple ได้ช่องทางก็อย่างที่บอกไปได้ทั้งหน้าร้าน Apple และช่องทางออนไลน์จ่ายเงินแล้วก็ได้ของแถมด้วยค่ะย้ำอีกทีนะคะในข้อนี้เนี่ยสามารถคืนได้แต่เครื่องที่ซื้อมาจะต้องไม่เกิน14วันและจะต้องเป็นการซื้อจาก Apple เท่านั้นนะคะไปซื้อจาก Studio 7แล้วเอามาคืนที่ Apple เนี่ยไม่ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ดูด้วยว่าเราเข้าเกณฑ์ไหมคำถามถัดมา1คนสามารถใช้สิทธิ์ Back to School ได้กี่เครื่องนะคะถ้าตามเว็บไซต์ Apple เลยคือเขาเขียนไว้ในข้อกำหนดนะคะว่า1คนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมด2เครื่องแต่ใน2เครื่องเนี้ยถูกแบ่งออกเป็น Mac 1เครื่อง iPad 1เครื่องแปลว่าเราสามารถซื้อ Mac ได้1เครื่อง iPad ได้1เครื่องเท่านั้นซึ่งทั้ง2เครื่องนี้ก็จะได้ของแถมด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยซื้อ iPad แล้วได้ของแถมเป็น Apple Pencil ไปแล้วแล้วอยากจะได้ Mac อีกเครื่องนึงแถมเป็น AirPods ได้ไหมจะได้ของแถมทั้ง2สิทธิ์เลยไหมก็คือได้ของแถมครบนะคะซื้อ iPad แถม Apple Pencil ซื้อ Mac แถม AirPods แต่จำกัดได้แค่คนละ2เครื่องเท่านั้นแบ่งเป็น iPad 1เครื่องแล้วก็ Mac 1เครื่องค่ะและอันนี้นะคะเผื่อมีคนถามถ้าอยากรู้ว่าจะซื้อ iPad 2เครื่องเลยได้ไหมไม่ได้ต้องการที่จะซื้อ Mac อันนี้คำตอบก็คือไม่ได้ค่ะได้ iPad แค่1เครื่องเท่านั้นนะคำถามสุดท้ายค่ะเป็นคำถามเกี่ยวกับการเทรดอินก็คือการนำสินค้าเก่าของเราไปเทรดเพื่อให้ได้เครดิตเพื่อที่จะซื้อสินค้าใหม่แล้วสามารถเข้าร่วมโปร Back to School ได้ไหมนะคะอันนี้สามารถทำได้ค่ะทุกคนโปรโมชั่นเทรดอินกับ Apple นะคะก็คือเราสามารถนำสินค้าเก่าของเราไปด้วยอย่าลืมเอากล่องไปด้วยนะที่หน้าร้านเนี่ยเขาจะรับเทรดอินเฉพาะ iPhone กับ iPad นะคะแต่ถ้าเป็น Mac ต้องไปเทรดอินออนไลน์นะพอเทรดอินเสร็จเขาจะตีราคาให้เรานะคะว่าเราจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วเงินที่ได้นะคะเราจะได้รับในรูปแบบเครดิตแทนก็คือจะมาในรูปแบบบัตรของขวัญแล้วเราก็เอาบัตรของขวัญเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหม่ของเราได้เลยอย่างใครที่จะซื้อ Pro Back to School นะคะก็ให้เพิ่มเงินจากเครดิตที่ได้เป็นบัตรของขวัญมาจนครบจำนวนก็จะได้สินค้าในโปรโมชั่น Back to School ไปพร้อมของแถมด้วยค่ะและนี่ก็เป็น Q&A ทั้งหมดเกี่ยวกับโปรโมชั่น Back to School ของปี2024ค่ะพาร์ทของลุงนิกจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปที่พี่ต้อมเลยหลังจากที่เราได้ฟังน้องลุงนิกนะครับสรุป FAQ หรือว่าคำถามที่หลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ Back to School กันไปแล้วนะครับที่พวกเราพยายามรวบรวมคำถามต่างๆที่ทางบ้านส่งเข้ามานะครับก็ตอบคำถามเข้าไปให้และวันนี้ครับเป็นเซสชันพิเศษมากๆครับเราได้รับเกียรติสัมภาษณ์ผู้บริหารของทาง Apple นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเดียเดอร์โอไบรอันซึ่งเป็นซีเนียร์ไวท์เพรสิเดนต์ของทาง Apple นะครับที่ดูแล Apple Store ทั้งหน้าร้านนะฮะแล้วก็ออนไลน์อยู่ทั่วโลกเลยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเดียเดอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Back to School กันไปชมกันเลยนะฮะสวัสดีครับHello, welcome to Thailand. Hello, I'm thrilled to be here. Thank you. Thank you for having us today. It's really special, especially for this period that Thailand have a back to school campaign. It's running.
just now I know that you has been went to Apple in Malaysia, the exchange TRX. Could you please share about it? Oh my goodness. Yes, it was an absolutely amazing opening of our first store in Malaysia. Apple, the Exchange TRX, is one of our most beautiful stores. Yeah. The excitement was so strong. We had lines and lines of people, and it was just so wonderful for us to get the opportunity to open our doors and greet our first customers into an Apple retail store in Malaysia. The excitement and enthusiasm was so high. Our teams are incredible. We have over 160 employees there who are so excited to share Apple with the customers in Malaysia. I have to say that, you know, we've long been committed to our business in Malaysia through our Apple Store online, but getting to be face-to-face is something that's very, very special. And then when compared to the new Apple Store in Malaysia and in Thailand, how you feel when you visit Thailand for the first time and you see in the two Apple Store in Thailand? Oh, what yes. you like the most? Oh, okay. Store. Okay, what I would say is I can never say what is my favorite store because I have to be very careful, but I will tell you that these three stores, the one in Malaysia and then the two stores here in Thailand and Bangkok, are among our most beautiful stores. Yeah. I visited Icon Siam yesterday and I was just so, so impressed with the space itself, be able to look out on the river and just see more of Bangkok was really special. Our teams there are so motivated to serve our customers, and it's such a busy store. A lot of excitement and a lot of commitment from our team members to serve our customers. And then today, being here in Central World, this is, I believe, just a very special and one of our most unique stores. Yeah. And I have been long looking forward to visiting here in person. And I am just so impressed and in awe of the beauty in this store. And also spending time with the team this morning, just the pure joy for our customers that you can feel from our team members is really special. Okay. So it's been amazing to be here. And I'm just so really proud of the connection that we continue to work to build with our customers here in Thailand through our stores and through the Apple Store online. I can say it's the tree of Apple Store. Every store is got a unique and beautiful. Yeah, we've worked hard to make sure these places are special and that it's not only the architecture and the space, but it's how our team members make you feel. And it's our products make you feel. We work hard to make sure every detail is perfect with the customer at the center of everything we do here at Apple. And I hope our spaces, our teams, and our products all reflect that for our customers here in Thailand. The next question is about the back to school. We just launched on the 20 June. Can you share more detail about the campaign for back to school for Thailand? Well, back to school is one of our most exciting times in the year because Apple has so long been committed to education. It's one of the founding principles of our company is our commitment to using technology to help people go further, to reach their potential, to be more creative, to be more knowledgeable. And so our back to school program is something we put a lot of thought into. And both the iPad and the Mac are just perfect tools for students to make that next step into university life and really moving on towards their careers. And so we have a special offer with the pencil and the iPad. Uh-huh. And that's one thing I know that is very special here in Thailand. Yeah, yes, and also that the way customers use the pencil so seamlessly with the iPad and the way to express themselves. And I know that's one of our most popular things here in Thailand, and we love that. So we continue to make sure that we have great offers for our customers, and also that when someone comes into our store or visits us online, our team members are there to help each customer choose the best product for them, because there are many choices, and we want to make sure that our students really get the perfect product for them to help them with their education going forward. So that's great. And then also just one thing to call out, we offer trade-in, which is a really good way for our customers also to be able to get a value for a device they already own. And to also that's also great for the environment. So the whole program we're very proud of, and we continue to be proud to offer it every year. Yeah, that means the trade-in program is we consider about the environment
Fairy yes. as well, right? Yes, very much so. Apple has been so committed to the environment for so long, and trade-in is one of the key parts of our environmental program, and we always want to make sure we talk to our customers about it, remind them that the device in their pocket or the device they have at home many times has value, and if it's, you know, if it's many, many years old and it doesn't have specific value, we will still recycle it for free, because we want to make sure that we're doing our best for the environment. Apple has a commitment to be fully carbon neutral by 2030. We are very proud to be leading in this area. You've seen us introduce our first carbon neutral product. Yes, with the watch, which has been just fantastic. And we continue to work in so many ways across Apple to support the environment. All of our Apple retail stores run on 100% renewable energy. And our teams are so passionate about this. And we're always working to be better every day. Thank you for that. The next question. I'm sure that each country that has their own special light up at today at Apple at the store. And what is the most excite you from the Thai Apple store? Yeah, so today at Apple is a program that we're very, very proud of. And when you come to an Apple retail store, we want you to be able to come in and learn anything you want about a product. If you need help from the Genius Bar, we're here for you. And we also have a special free educational program called Today at Apple. And we have our incredible creatives who teach many courses to allow you to learn more about photography or drawing on the iPad or coding skills. And so this is something that we want to make available to our customers all the time. And we have a lot of great, I mean, our customers love it. We also work hard to connect with the community through our Today at Apple sessions. And so we will often have a local creative come in and help share their, how they take Apple devices further and explore their own creativity. And we always learn so much from those, and we're always very inspired. We also use these moments at times to celebrate important milestones. Like this year for International Women's Month, we had the Women's Thai National Volleyball Team here, and just really showcasing how people use Apple products to really reach their potential and further their potential. And so today at Apple is a way for us to connect in many different ways with the community and show off the best of Apple and show off so many amazing people that use Apple devices to do wonderful things. That means we can Apple try to make the Apple store just more than the selling place. That's right. To make the community and give the teacher the knowledge how to use the product, right? That's right. I mean, when you are an Apple customer, we want to be here with you throughout the lifetime of your experience, the learning process, purchasing process, the support process, and then just constantly our devices offer so many great ways for you to just be so much more productive, creative, and so our team members can show you so many neat little tips and tricks to go further. I learned so much from today at Apple Sessions. I love it. Could you please share why Apple Store and Apple Store Online, why is the best place for buy the Apple products? Oh yes, I could talk about this all day. You know, we at Apple put the customer at the center of everything we do, and so when we design our products, when we build our products, when we are offering them for sale, we want to make sure when you step in an Apple store or you visit us at the Apple store online, that you are going to get all the support that you need to learn about our products. We want to make sure we know about you. We want to know what you want to use the product for. We want to help you also see some of the other great ways you can use the product and also take your skills further. And so we believe that the experience we offer starts with that educational experience, the purchasing process. We always work to offer multiple things like trade-in and other really important programs. And then our Genius Bar. Our customers love our Genius Bar. If you need some help, if you want get some advice. Also, when you buy a product from us, we also offer amazing setup process. Our team members are phenomenal, and they will help you get up and running, and off you go with your products. And then, as we mentioned, today at Apple, it's such a great way to be able to get the most of any device that you purchase. We really believe that we have a long-term relationship with our customers, and all of this is delivered through our incredible team members. I think when you've mentioned you've been to a lot of stores around the world, I visit a lot too. It is incredible to step into any store you step into at Apple
you're going to meet amazing people. They are here for our customers. They want to know about you, and they want to deliver an amazing experience. And I think that's just so special, and it's something that we work very hard to do. And we also work to do it not only in our stores, but online, where we've worked to bring pretty much everything you have in our stores also is available digitally, so that no matter how you want to purchase your product or interact with Apple, we're here for you. So that's our goal. It's to make sure we delight our customers. We want to make sure we make every customer feel like they are our only customer, and that we're so happy they're here, and we want to make sure we do an amazing job for you. Yep. And the last question from my own. Yes. Every time I went to the Apple store in other country, I saw many staff from Apple in Apple store. They got like a different edge. I saw some people like a 50. Can you share with me why Apple have staff that really different the edge to work with Apple in the Apple store? Why? You know, our goal is to have our teams and our stores reflect the community. Mm-hmm. We are here to show off the best. Mm-hmm. And we want to make sure when someone walks in the door that they feel like they can talk to any person here. Mm-hmm. Our teams truly all learn so much from each other. Mm-hmm. We believe very strongly in inclusion and diversity. We want to make sure that we welcome everyone in. And mm-hmm. so we work really hard to find truly exceptional people. Mm-hmm. from many different life experiences to come join our team so that when you walk in the door, you're gonna have an incredible experience. Mm-hmm. And we are just so proud of our teams. And I love how much they care about our customers, how much they're so proud to represent Apple, how much they're so proud to show our values mm-hmm. as a company and to make our customers feel welcome. Mm-hmm. I love it quite so much because some people, like our father and mother will come to this Apple store. Yeah. Sometimes they don't want to talk with the younger yes. people, right? They mm-hmm. you talk with the same age people. That's the great idea. Yes, it's wonderful. I've ever seen. And the passion every one of our team members has for Apple and for our customers is just amazing. I'm just always so proud to be a part of the team. Okay. The last thing, do you have anything to talk to Thailand customer, especially for the student or other user in Thailand? Can you talk to Camera as well? Just anything to tell the customers? Yeah. Well, I hope if you come and visit an Apple retail store or visit us at Apple Store online, you get an amazing experience. You get to learn about our incredible products and truly find a product that's right for you, and you have an exceptional experience. We are here. We are so excited to welcome our customers here to our amazing stores and Apple Store online here in Thailand. Thank you so much. Yeah, great. Very, thank you. Very great day to be. Thank you. Wonderful to meet you, Autopom. Thank you. Yeah, hope to wonderful. See you next time. Yeah, thank you. I look forward to it. I can't wait to come back. Thank you for coming over. Thank you, Autopom. หวังว่ารายละเอียดในคลิปนี้จะสามารถตอบคำถามหลายๆคนที่สงสัยนะครับถ้าหากว่ายังมีตกหล่นอีกหรือว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่เคลียร์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามเพิ่มเติมให้นะครับยังไงก็โปรโมชั่น Back to School นะครับยังมีให้ทุกคนได้สั่งซื้ออยู่นะครับถ้าหากใครที่เป็นน้องๆนักศึกษาบุคลากรการศึกษาทุกระดับชั้นนะครับผู้ปกครองของนักศึกษาก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เช่นเดียวกันครับ1คนครับได้สิทธิ์1ครั้งนะฮะสำหรับ Back to School ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ iPad ก็ได้1เครื่องและซื้อ Mac ก็ได้1เครื่องและโปรโมชั่นนี้นะครับจะถึงวันที่30กันยายนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยซื้อออนไลน์ได้แล้วก็ยืนยันสิทธิ์ยูนิเดย์หรือถ้าหากใครยังมีคำถามเนี่ยสามารถสอบถามกับทาง Call Center เดี๋ยวผมขึ้นเอาเบอร์ไว้ให้นะฮะเพราะบางคนไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ยูนิเดย์ได้ก็ไปดูที่ตรงนั้นหรือถ้าหากใครสะดวกมาที่หน้าร้านครับก็มาที่ Apple Central World ก็ได้หรือว่า Apple Icon สยามก็ได้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนักศึกษาทุกคนแล้วก็บุคลากรการศึกษาทุกคนนะครับไว้พบกันในรอบหน้าผมต้องมายมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ